เอาละเรื่องนโยบายเกี่ยวกับรถเมล์กับผู้ว่ากทมเอาเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับก็ผมก็เห็นด้วยเรื่องเกี่ยวกับการโอนจริงๆแล้วท้องถิ่นเนี่ยนะครับแม้แต่สนามบินก็ยังท้องถิ่นเป็นผู้บริหารนะครับนะขอสมกก็น่าจะบริหารเหมือนกันถ้าสังเกตดูง่ายๆเนี่ยครับตึกทั้งหลายในกรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะใจกลางเมืองเนี่ยครับ1ใน3ของตึกเนี่ยเป็นที่จอดรถโอ้นี่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทำไมตั้ง1ใน3ต้องจอดรถเพราะว่ามันต้องเตรียมไว้สำหรับจอดรถใช่มั้ยครับแล้วไม่สามารถใช้รถขนส่งมวลชนได้นะเป็นความสิ้นเปลืองเป็นอย่างมากนะในประเทศที่เจอแล้วเนี่ยเจ้าของตึกเนี่ยนะครับเขาสร้างตึกไว้เนี่ยมีที่จอดรถเฉพาะของตัวเองแล้วก็ยัดมิดอีกนิดหน่อยนะไม่จำเป็นต้องเผื่อใครมากเพราะเขาใช้ระบบขนส่งมวลชนนั้นนะครับทีนี้ในการที่เราจะทำรถเนี่ยนะครับวันก่อนผมพานักข่าวนะไปเดินดูนะพบกับนายตรวจของรถร่วมนายตรวจของรถร่วมบอกว่ารถร่วมนี้ไม่เคยขาดทุนเลยครับกำไรอย่างเดียวนะแสดงว่าการเดินรถเมล์นั้นเนี่ยเราทำให้กำไรก็ได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องขาดทุนเสมอไปแต่อย่างนึงที่สำคัญก็คือว่ารถร่วมนั้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงชีวิตสักหน่อยนึงใช่ไหมครับนะจะพูดเล่นเวลาเสี่ยงชีวิตเสี่ยงชีวิตสักหน่อยนึงนะที่เราต้องไปขึ้นรถร่วมเพราะบางทีดูแลไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการจัดการนั่นเองใช่ไหมครับถ้าเป็นคนจัดการได้ดีนะก็สามารถที่จะทำงานได้ไม่จำเป็นที่เราต้องไปรื้อระบบซะอย่างเดียวนะครับการที่เราจะใช้รถร่วมให้ได้ดีเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญแต่เรื่องสำคัญอีกอย่างนึงที่น่าสนใจเราเห็นรถเมฟรีใช่ไหมครับทำไมเรามีรถเมฟรีล่ะครับก็เพราะคงอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องคราหาการโกงกันเยอะใช่ไหมครับดังนั้นให้ฟรีไปซะเลยดีกว่าแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับรถเมฟรีเนี่ยสมมติถ้าเกิดเรารอรถเมฟรีเพื่อที่จะประหยัดเงิน15บาทหรือ6บาท50ก็ตามเนี่ยครับเอาเซว่า15บาทแล้วกันนะครึ่งชั่วโมงมาคันนึงแสดงว่า1ชั่วโมงนี่มีมูลค่าเท่ากับ30บาทนะถ้า8ชั่วโมงมีมูลค่าเท่ากับ240บาทเท่านั้นเองถูกกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกครับโอ้ถ้าเราต้องมานั่งรอรถเมฟรีเพียงเพื่อลดราคาลดค่าใช้จ่ายไปเท่านี้เนี่ยแสดงว่าค่าแรงเราไม่คุ้มเลยนะค่าแรงเราน้อยมากเลยจริงๆแล้วถ้าเรามีค่ารถเมล์ที่แพงกว่านี้สักบ้างเนี่ยนะครับและขณะเดียวกันเราไปทำงานได้ทันอะไรต่างๆดีขึ้นไม่เสี่ยงชีวิตเนี่ยนะครับดีกว่าใช่ไหมครับอันนี้แสดงว่าการบริหารการจัดการของเรานั้นไม่ค่อยดีแต่ประเด็นสำคัญที่สุดของรถเมล์คืออะไรครับประเด็นสำคัญที่สุดของรถเมล์ก็คือว่าเรายังไม่มีบัสเลนครับนะในขณะนี้วิธีการที่แก้การจราจรที่ง่ายที่สุดเนี่ยครับนะก่อนที่เราจะมีแน่นอนนะครับรถไฟฟ้าสำคัญที่สุดนะแต่เบื้องต้นเนี่ยบนถนนสายหลักนะครับนะต้องมีบัสเลนเฉพาะช่วงเช้าเย็นนะครับมาประมาณสัก6โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งใครอยากจะไปทำงานไปขึ้นรถบัสเลนเลยครับนะคนขับรถธรรมดาต้องโดนเบียดเสียดยัดเยียดอยู่บนเลนต่างหากนะครับแล้วก็ตอนเย็นอีกช่วงหนึ่งนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยรับรองว่ารถไม่ติดนะใครจะจับขับรถเองใช่ไหมครับไปขับหลังสองหลังหนึ่งทุ่มถึงจะขับรถกลับไปเองได้หรือไม่ก็ต้องเบียดเสียดยัดเยียดแต่ว่าถ้าเกิดบัสเลนเนี่ยนะครับใครแหกกฎเข้ามาในเขตบัสเลนเนี่ยครับต้องจับปรับอย่างหนักถ้าอย่างนี้ได้เนี่ยครับรับรองไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนทุกวันนี้นะหลายท่านก็พูดถึงเรื่องของ BRT ใช่ไหมครับ BRT นี่เป็นนโยบายอันแรกที่ผมเขียนไว้ตั้งแต่สมัครเลยนะครับว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยครับผมคงต้องเลิกนะครับเพราะว่ามันมี2เลนที่หายไปตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าตอนดึกนะตอนเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยหายไปตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าคนขึ้นจริงๆเนี่ยมีเฉพาะช่วงเช้าเย็นเท่านั้นเองที่สำคัญเนี่ยนะครับผมไปที่กรุงจาการ์ตานะครับนะ World Bank จ้างไปทำงานอยู่ที่นั่นบ้างหรือกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียจ้างไปทำงานอยู่ที่นั่นบ้างเขาทำ BRT เนี่ยนะครับมาตั้งแต่ปี2147นะทุกวันนี้ก็ยังยักย้ายยักยันทำอยู่เนี่ยครับเพราะว่าที่นั่นโกงมากกว่าเรานะครับก็เลยอาจจะไม่สามารถสร้างรถไฟฟ้าได้นะครับแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นนโยบายที่ว่ากรรมดีกว่ากรรมคืออย่างน้อยมีก็มีอย่างงี้ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องสร้าง BTS ครับหรือว่าสร้างไลท์เรลอะไรต่างถึงจะแก้ไขปัญหาได้นะไม่นั้นมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้จบสิ้นไปได้นะครับรถไฟฟ้าค่ะจะทำอะไรยังไงได้บ้างคะเดี๋ยวคุยมาชักหลงเหมือนกันรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวคงเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยครับรถไฟฟ้าก็คือระบบการขนส่งมวลชนที่ใช้ในเมืองนะอยู่ในเมืองแล้วใช้รถไฟฟ้าแต่บางทีเราเข้าใจผิดครับเราไปสร้างรถไฟฟ้านู่นเนี่ยไปเมืองนนท์นะใครไปซื้อบ้านที่เมืองนนท์เท่านั้นมีคนถูกโฆษณาชวนเชื่อซื้อกันตรึมเลยครับนะราคาขึ้นเอาแต่ต่อไปอยู่ยากนะครับอยู่ยากเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเรากว่าจะเดินทางจากนู่นนะครับบางบัวทองเข้าเมืองเนี่ยอาจจะไปกลับเกือบ200นะค่ารถเมล์ไอ้ค่ารถเมล์ไม่บอกนะครับแต่คาดว่าไปกลับอาจจะเกือบ200นะครับแล้วถ้าเกิดลืมของด้วยคงจะยิ่งไปกันใหญ่นะอันนี้ไปไกลๆนี่คงไม่ได้นะครับต้องอยู่ในเมืองนะเป็นระบบขนส่งมวลชนในเมืองส่วนทางด่วนนะทางด่วนก็คืออย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับทางด่วนเป็นสุดปลายทางด่วนนั้นเนี่ยก็คือที่อยู่อาศัยของคนที่มีรวยแล้วนะครับแล้วคนจนๆเนี่ยครับใช้รถเมล์ทางด่วนได้
นะดังนั้นเนี่ยเราต้องสร้างรถไฟฟ้าอยู่ในเมืองเป็นสำคัญนะคือไปสร้างออกไปทรงเดชข้างนอกเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ทีนี้ปัญหาของเราก็คือว่าการที่เราสร้างรถไฟฟ้านั้นเนี่ยเราก็คิดจะสร้างนั้นได้มากมายเนี่ยครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือว่าคนใช้นะต้องเป็นคนจ่ายคนใช้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพก็ตามเนี่ยครับหรือคนต่างจังหวัดมาใช้ในกรุงเทพก็ตามเนี่ยต้องเป็นคนจ่ายนะจะไปเอาเงินของใครมาทำไม่ได้นะครับต้องเอาเงินที่เกิดจากการทำเนี่ยมาจ่ายไม่ใช่ว่าไปกู้มาทำนะครับนะคนใช้เนี่ยเป็นคนจ่ายไปทำกันไม่นั้นมันก็ยังไม่สำเร็จนะเราสังเกตเห็นได้อย่างนึงนะครับผมไปจำสำรวจข้อมูลมาเนี่ยพบว่าตลอดเวลาประมาณ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับทำให้มูลค่าที่ดินรอบๆรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเฉพาะสถานีอย่างเดียวเนี่ยครับ500เมตรโดยรอบเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นตั้ง 440,000 ล้านเนี่ยนะ440,000 ล้านเนี่ยครับถ้าเราเก็บภาษีมาส่วนนึงมาเพื่อการนี้เนี่ยครับเราสร้างรถไฟฟ้าได้อีกหลายสายนะแต่บ้านเรานั้นติดขัดไปหมดเลยครับอย่างเรามีรถไฟฟ้าสายแรกปี242นะเซี่ยงไฮ้มีก่อนเราแค่ปีเดียวปี2ปีเนี่ยครับเขาสร้างไปแล้ว14เส้นทางนะของเรามีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะบริหารการเงินได้ดีเนี่ยครับท้องถิ่นเป็นคนทำเองก็ยังได้นะครับอย่างที่กทมในช่วงที่ผ่านมาก็พยายามที่จะคิดทำเรื่องนี้เนี่ยครับก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ทีนี้เราจะไปทำที่ไหนบ้างครับนะอีกหลายบริเวณในกรุงเทพเราเนี่ยควรจะทำเป็นอย่างยิ่งเราทำสายสีม่วงใช่ไหมครับโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยนะหรือบางเส้นเนี่ยสายสีแดงเราไปทำอยู่ในป่าครับอยู่ในบางกรวยนู่นนะครับนะมันทำง่ายดีนะไม่ต้องเวรคืนนะทำทรงเดชไปก่อนนะอาจจะไม่ใช่การทรงเดชนะครับแต่ทำไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับอย่างน้อยได้ทำอะไรบางอย่างแต่จริงๆเนี่ยครับอย่างเส้นรามคำแหงเนี่ยคนอยู่กันมหาศาลเลยครับไม่ได้ทำหรอกครับนะศรีนครินทร์ตรงนี้ของเราเนี่ยครับเราจะสร้างทางด่วนบ้างเราจะสร้างรถไฟฟ้าบ้างตามแผนเนี่ยมีมาแต่ปีมาโวแล้วตั้งแต่ศรีคอนซาแฟร์เพิ่งตั้งจนบัดนี้ก็ยังไม่เห็นวี่แววใช่ไหมครับนะหรือว่าถนนสามเสนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีอีกหลายต่อหลายเส้นทางที่เราควรจะสร้างถนนด้านพร้าวทั้งเส้นเนี่ยนะครับนอกจากต้องมีรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะครับยังมีทางด่วนอีก2ชั้นยังไม่รู้ว่าจะพอวิ่งหรือเปล่าเลยครับนะแต่เราก็ไม่ได้ทำนะน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะที่อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าก็คือเรื่องไลเรลหรือโมโนเรลนะหรือว่ารถไฟฟ้ามวลเบาเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันแทนที่กันหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง BRT เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีสร้างไลเรลหรือรถไฟฟ้าเนี่ยคลองช่องนนทรีเนี่ยกว้างประมาณ10เมตรเนี่ยนะครับโอ้โหเราสร้างรถไฟฟ้าได้สบายเลยครับไม่ต้องกวนไกลเลยนะครับหรือพระราม3ก็สร้างได้นะในพื้นที่ปิดล้อมต่างๆเนี่ยครับหลังจากสาทรไปเนี่ยถนนตกนะครับตรอกจันเนี่ยถนนแค่10เมตรแล้วก็สร้างรถไลเรลได้แล้วนะครับหรือว่าบริเวณแถวซอยอารีปฏิพัฒน์นะครับสุทธิสารนะอีกหลายต่อหลายเส้นทางเนี่ยเราทำให้การจราจรขนส่งดีขึ้นนะครับหรือว่าอุดมสุขอะไรแถวนี้เป็นต้นเนี่ยครับหรือมาถึงศรีนครินทร์เนี่ยเราก็ทำให้เป็นช่องทางที่ทำให้เราสามารถที่จะสร้างรถไฟฟ้าไลเรลแล้วก็ทำให้การจราจรขนส่งต่างๆนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนโยบายระบบขนส่งมวลชนกับอารยสถาปัตย์มียังไงบ้างครับครับขอบคุณมากครับในส่วนของผมเนี่ยครับก็คงจะเรียนให้ทราบว่าอย่างเรื่องของคนพิการเนี่ยเราต้องเดินทางไปที่นู่นที่นี่เนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้สังคมโดยรวมได้รับรู้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับนะเขาก็เป็นคนเหมือนกันเราเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้นะทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนสังคมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ครับนะก็เลยมองว่าเป็นภาระเป็นปัญหาอะไรต่างแต่แน่นอนนะครับถ้าเป็นในช่วงที่เวลาเร่งด่วนนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ในเวลาเร่งด่วนเราก็ยังต้องมีแท็กซี่นะมีบริการที่จะสามารถที่จะเดินทางได้อันนี้ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับฐานะด้วยใช่ไหมครับถ้าเราดูหนังฝรั่งเรื่อง Sin of Women เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาก็จะมีอาสาสมัครนะไปดูแลผู้ที่พิการต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับหรือพาไปขึ้นรถไปต่างๆลูกสาวผมก็ไปเข้าโครงการประเภทนี้นะครับไปช่วยเหลือผู้พิการต่างๆไปพาคนพิการทางสายตาพิการอะไรในประเภทเนี่ยครับไปเที่ยวบ้างไปต่างๆบ้างนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยครับต้องเข้าใจนะครับจะมองว่าเป็นภาระไม่ได้นะครับถือว่าสิ่งหนึ่งนั้นคนที่ด้อยโอกาสในสังคมเนี่ยเราต้องให้บริการเป็นพิเศษจะถือว่าเขาเอาเปรียบเราไม่ได้นะแต่ว่าชาวบ้านทั่วๆไปอาจจะไม่เข้าใจมองว่าเป็นภาระนะเป็นเรื่องที่อยู่บ้านแล้วกันอย่าไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยครับแล้วคนที่มีปัญหาเนี่ยก็อาจจะลำบากโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาซึ่งไม่สามารถที่จะซื้อบริการได้ด้วยตัวเองเนี่ยครับก็จะเกิดปัญหามากเป็นพิเศษนะนี่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยครับทีนี้ในเรื่องที่เราจะเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยครับในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยที่ทางลาดชันเนี่ยครับนะมันเกิน15องศานะบางทีมอเตอร์ไซค์ยังขี่ขึ้นไปแทบจะลำบากนะครับ
อันนี้เราก็เห็นอยู่ทั่วไปเนี่ยครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับนะก็เป็นปัญหาอย่างนึงเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยครับผมก็ไปวิ่งนะไปวิ่งพอดีผมอ้วนเนี่ยนะครับนะก็ไปวิ่งเนี่ยครับปรากฏว่าขากลับนี่ต้องมีคนหิ้วปีกกลับมาเลยนะครับเนื่องจากว่าถนนอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยครับทางเดินอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยครับดังนั้นถ้ายิ่งเป็นคนพิการเนี่ยอาจจะประสบปัญหามากกว่านี้อีกนะครับโอกาสที่จะเข็นเนี่ยก็คงจะไม่มีนะแต่ไปเพื่อไปเนี่ยนะครับเราเห็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะมองว่าเออคงจะมีน้อยครั้งน้อยคนที่จะเข็นนะผ่านไปเนี่ยสร้างมา20ปีแล้วยังไม่เห็นผ่านมาเลยนะครับนะยังไม่มีการใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ส่วนนึงที่เราควรจะเข้าใจสำหรับคนที่มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยครับในการมีความพิการต่างๆร่างกายเหล่านี้เนี่ยครับก็คือว่าโดยที่มันไม่เอื้ออำนวยเนี่ยครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะเข็นได้ไม่มีความเป็นอิสระหรือว่าอินดิเพนเดนซ์เนี่ยครับเพียงพอที่เราจะสามารถที่จะใช้บริการได้นะเราก็เลยกลายเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมไปนี่เป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยควรจะแก้ไขเพราะถ้าแก้ไขสำเร็จนะครับมันก็แสดงถึงความเป็นอารยประเทศนะครับเป็นสังคมที่มีอารยธรรมนะในสังคมที่ไม่ค่อยมีอารยธรรมเนี่ยครับมันปากกัดดินถีบมันแย่งช่วงชิงกันเหลือเกินนะครับแต่ว่าในสังคมที่พอมีอารยธรรมมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการจัดหาสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ก็ต้องดูอีกเหมือนกันนะครับบางทีเราจัดหาไว้เพียงเพื่อว่าเราได้แสดงว่าได้จัดหาแล้วนะจัดหาส่งๆไปอย่างนั้นเนี่ยครับโดยที่ไม่ได้เป็นการทำอย่างที่สามารถที่จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลจริงๆนะครับมันก็ทำให้เกิดทำก็เข้าทำไปก็เป็นความสูญเปล่าอย่างหนึ่งนะครับต้องมีการปรับปรุงมากขึ้นนะครับว่าจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาจราจรนี่ครับบ้างครับเรื่องสำคัญเมื่อกี้ที่พูดกันไปแล้วเรื่องของบัสเลนเนี่ยครับสำคัญเป็นอย่างยิ่งต้องมีความตั้งอดตั้งใจทำให้จริงๆจังๆเนี่ยครับเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนก็พอแล้วครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องรถคันแรกนี่ผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะนั่งข้างๆท่านนะครับนะแต่จริงๆแล้วเราต้องเห็นใจคนที่มีรถคันแรกไหมกันนะครับเราจะเห็นว่าเขาไม่มีสิทธิ์คงยังไม่ได้นะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อแต่เรื่องสำคัญก็คือว่าถ้าเราซื้อรถของเราเนี่ยครับไม่ว่ารถของเราจะราคากี่ล้านก็ตามเนี่ยต้องเสียภาษีนะแล้วมาพัฒนาท้องที่มาทำถนนให้มากขึ้นทำทางด่วนทางรถไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยครับนะแต่ทุกคนก็ต้องมีสิทธิ์ในการใช้รถเหมือนกันนะครับแต่อย่างนึงเนี่ยนะครับมาตรการต่างๆมีเยอะแยะนะครับเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆมากมายบางที่เนี่ยครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปในใจกลางเมืองเนี่ยต้องมีคนนั่ง3คนนะน้อยกว่านั้นนี่ไม่ได้นะปรากฏว่าที่จาการ์ตานี่มีคนมีอาชีพพิเศษครับช่วงเช้านี่มาพร้อมลูก1คนนะแล้วก็นั่งรถเข้าไปในเมืองด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันก็มีเรื่องแปลกๆใหม่ๆอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็คงไม่ช่วยอะไรมากอย่างนึงที่สำคัญเนี่ยครับก็เมื่อปีที่แล้วนี่เองเนี่ยครับทาง BBC นะก็มีข่าวบอกว่าเมืองไทยรถติดที่สุดในโลกนะครับผมก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็เป็นบทความเนี่ยครับไปตอบโต้จริงๆเมืองไทยรถติดเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ที่สุดในโลกนะมีอีกเยอะแยะเลยครับที่ติดมหาศาลกว่าเราอีกนะเรียกว่าเดินไปยังเร็วกว่าขึ้นรถเมย์นะอันนี้เยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะทำให้เราเสียภาพพจน์อย่างนึงแต่ไม่ใช่ไปแก้ตัวเนี่ยครับแต่เรื่องสำคัญที่สุดที่จะทำให้เมืองเราเนี่ยแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยครับก็คือการวางผังเมืองนั่นเองนะครับเราสังเกตดูเนี่ยครับเราจะซื้อบ้านเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยจะไปซื้อบ้านต้องซื้อถึงเมืองนนท์ระเหตุไปไกลเลยครับไปซื้อถึงสมุทรปราการไปซื้อถึงที่ต่างๆไกลไปหมดเลยเพราะว่าในใจกลางเมืองเราห้ามสร้างนะสร้างสูงก็ไม่ได้นะสร้างทาวน์เฮาส์แถวรามอินทราเนี่ยครับถ้าถนนเกินน้อยกว่า12เมตรไม่ต้องสร้างแล้วนะถ้าตึกแถวเนี่ยต้องน้อยกว่า16เมตรห้ามสร้างแล้วแม้แต่ใกล้ๆลาดพร้าวเนี่ยครับใครจะสร้างอพาร์ตเมนต์เล็กๆเนี่ยครับแค่20กว่าห้องขนาด 1,000 ตารางเมตรซึ่งมีอยู่ดกเดือนเลยเนี่ยครับทุกวันนี้แต่ต่อไปต้องถนน30เมตรดูไม่รู้ฟ้าบรรดาหรือไงแกล้งเราขนาดนี้เนี่ยครับเราก็เลยต้องระเหตุไปอยู่เมืองนอกออกข้างนอกเมืองออกไปเรื่อยไกลออกไปเรื่อยด้วยเหตุนี้เนี่ยครับมันก็เลยทำให้แก้ยังไงก็แก้ไม่ตกอย่างที่ท่านโคสิตพูดถึงเนี่ยครับเราต้องวางแผนพัฒนาเมืองใหม่ทำให้ใจกลางเมืองเนี่ยเพิ่มสูงความหนาแน่นมากขึ้นหนาแน่นแต่ไม่แออัดครับหมายว่าพื้นที่ใจกลางเมืองเราเมืองเราเนี่ยครับมีประมาณ 3,600 คนต่อ1ตารางกิโลเมตรสิงคโปร์มี 7,000 คนต่อ1ตารางกิโลเมตรแต่เขาเรียกว่าการ์เดนซิตี้ก็คือเมืองในสวนนะเพราะว่าสร้างสูงแล้วเว้นโดยรอบให้เป็นที่สีเขียวเป็นปอดของคนในกรุงเทพนะครับอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขได้อย่างยั่งยืนแต่ว่าถ้าเกิดเราเพียงแก้ไขจุดเล็กจุดน้อยนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าทำให้ปัญหานั้นบอบช้ำลงไปเรื่อยๆครับการปั่นจักรยานได้ยังไงบ้างในกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าหลายคนเขาอยากได้จริงๆนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเชิญคุณโสพลค่ะครับอันนี้ก็ก่อนอื่นเนี่ยครับเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องรถเนี่ยนะครับอย่าเน้นว่าอย่าลืมนะครับเราต้องบริหารแล้วก็วางแผนพัฒนาเมืองอย่างมีระบบเท่าที่ควรนะครับถ้าไม่นั้นเนี่ยนะครับมันก็แก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจราจรไม่ได้นะครับเล็กๆน้อยๆต่างๆนั้นเนี่ยมีแค่บรรเทาปัญหาเท่านั้นนะความพยายามที่จะชี้ให้เห็นจุดนี้ทีนี้เรื่องจักรยานเนี่ยนะครับสำคัญมากเลยตรงที่ว่า
ปกติแล้วเราเรียกร้องให้มีจักรยานเนี่ยครับบางท่านนะครับบอกว่าให้มีจักรยานวิ่งรอบๆถนนรัชดาภิเษก40กว่ากิโลเมตรนะครับโอ้มันก็ลำบากเหมือนกันนะครับคนที่จะขี่จักรยานได้เนี่ยนะจากฝั่งทนมาฝั่งกรุงเทพเนี่ยครับมีเหมือนกันเพื่อนผมบางคนเนี่ยครับทำได้แต่เป็นข้อยกเว้นไม่ใช่สาระนะครับทำไม่ได้นะแล้วเราขี่จักรยานบนถนนเส้นนี้นครศรีนครินทร์เนี่ยนะครับสงสัยจะต้องเอาไปชิดไว้ทิ้งแน่นอนนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเราจะขี่จักรยานได้เนี่ยมันต้องเป็นขี่จักรยานที่ชาวบ้านร่วมกันขี่ไม่ใช่มาขี่กันเพื่อที่จะโชว์พาวนะครับไม่ใช่ขี่กันครั้งคราวนะครับเป็นการขี่ที่ว่าสมมติเราอยู่ในใจกลางเมืองเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแถวบางรักนะสัมพันธวงศ์นะยานาวานะหรือว่าวัฒนาหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยเราร่วมกันที่ว่าตกลงเนี่ยนะครับตกตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ขี่จักรยานนะแต่ไม่ใช่มาซื้อมาขี่นะครับอาจจะหายได้เพราะจักรยานบางคนซื้อมาเป็นแสนแพงกว่ามอเตอร์ไซค์ครับนะเราต้องเช่าครับผมเสนอว่าตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ตอนสมัครว่าเราจะต้องมีจุดเช่าจักรยานสัก 1,000 จุดจุดละ40คันเหมือนในอารยประเทศทั่วๆไปเนี่ยครับลงมาปุ๊บก็ขี่เลยครับไปทำงานปุ๊บจอดนะแล้วก็คืนผมคิดไว้ประมาณสัก20บาทเนี่ยครับ 40,000 คันถ้าเกิดมีวิ่งจริงๆเนี่ยแค่ 30-40% เนี่ยครับนะ 10,000 กว่าคันเนี่ยนะครับแล้วเราสามารถที่จะได้รายได้เข้ามาเนี่ยครับประมาณสักอัตราผลตอบแทนเนี่ยประมาณสัก 4.4% นะการลงทุนถูกมากเลยครับเพราะคันนึงเนี่ยประมาณสัก 3-4 พันบาทเท่านั้นเองนะ 40,000 คันก็ไม่กี่ตังค์เท่านั้นเองครับ100กว่าล้านรวมจุดจอดอะไรต่างๆโครงการนี้ไม่เกิน400ล้านเนี่ยครับแต่ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยแล้วรณรงค์ให้คนขี่เนี่ยครับมันจะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีไม่ต้องมีบัสเลนเลยครับไม่ต้องมีไบเลนเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในใจกลางเมืองเนี่ยจะมีแต่จักรยานเป็นสำคัญนะครับนะถึงแม้เราทำไบเลนจริงเนี่ยครับมันก็อาจจะไม่ได้ผลนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนร่วมกันขี่แล้วก็ทำให้เป็นจริงแต่บางคนกลัวว่านะครับใจกลางเมืองขี่ไม่ได้เพราะว่ามันร้อนเมืองนอกนี่หิมะตกก็ขี่ไม่ได้เหมือนกันละครับแต่บ้านเราเนี่ยเป็นทางเรียบขี่ได้สบายๆครับแต่ต้องเปลี่ยนชุดบ้างอะไรต่างๆบ้างต้องจัดหาให้เขาสะดวกมากขึ้นนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะ